และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะคุณผู้ชมว่าเมนูในวันนี้ของเชฟประจวบเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวไก่หมักสมุนไพรทอดกรอบนะครับขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงบ้างครับก็เอาไก่ใส่ในชามน้องไก่ของเรานะครับที่ตัดแต่งสวยงามแล้วใส่ลงในอ่างผสมได้เลยนะครับโอ้แล้วก็ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงสุกแบบนี้เอาไปคลุกได้เลยโอ้ผงฟูมีผงฟูนะครับผงฟูนะครับใส่ลงไปอันนี้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับปรุงรสนิดหนึ่งแล้วก็มีตัวช่วยนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นผงปรุงรสไก่นะครับแล้วก็สุดท้ายพริกไทยป่นนะครับโอเคเชฟน้ำผสมเล็กน้อยแล้วก็มีน้ำเปล่านะฮะผสมเล็กน้อยนะครับก็ได้ข้าวหมักไก่ของเราแล้วนะครับหมักไว้นะครับถ้าข้ามคืนเลยยิ่งดีเดี๋ยวเรามาตั้งเตาอุ่นน้ำมันนะครับแล้วก็เอาตัวไก่ของเราลงทอดได้เลยครับถ้าพูดถึงเรื่องการทอดนะครับต้องขวดนี้จริงๆครับคุณผู้ชมครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับนึกถึงการทอดนึกถึงน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับวันนี้นะครับผมเลยมีตัวช่วยครับอันนี้ก็คือแป้งปรุงรสครบสูตรนะครับรสกระเทียมพริกไทยตราโกกินะครับมีรสชาติในตัวแป้งเลยครับอันนี้คลุกแบบแห้งๆได้เลยนะฮะต่อไปเราก็จะใช้สมุนไพรนะใส่ลงไปตะไคร้ละมีหอมแดงตะไคร้ตามด้วยหอมแดงนะครับข่าหั่นแว่นนะครับกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะไปร่อนแป้งออกครับแล้วก็มาทอดได้ครับครับถ้ามีเป็นพวกกระชอนเนาะก็ใส่ลงไปแล้วก็ร่อนออกเบาๆมือนะฮะเหมือนทำเบเกอรี่เลยนะเชฟนะได้แบบนี้เอาละครับอันนี้ก็คือตัวสมุนไพรนะฮะที่เอาแป้งออกไปส่วนหนึ่งละครับตอนนี้แห้งๆเลยนี่ก่อนลงทอดก็เช็คน้ำมันนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมนะทอดสมุนไพรแบบนี้เชฟไฟต้องแรงไหมแรงฮะแรงๆเลยแป๊บเดียวเพราะว่าของพวกนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอยู่แล้วครับพอสุกง่ายง่ายนะเหมือนจะแห้งด้วยแห้งเลยนะฮะแบบนี้กรอบนานนะครับพอตัวสมุนไพรที่เราทอดไปตอนแรกเนี่ยใกล้จะได้ที่ละก็เริ่มใส่ตัวพริกลงไปได้นะครับมีใบมะกรูดกับใบโหระพานะฮะเอาละครับอันนี้ก็ใบโหระพาพอเราดูใบโหระพากรอบแล้วเราขึ้นมาได้เลยครับโอ้โหคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้อาจจะงงเอ้ยเราทำน้ำพริกหรือเปล่า ไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมเราทอดสมุนไพรเพื่อมาทานคู่กับไก่ของเราครับเอาละอันนี้เราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับก็อันนี้นะฮะก็คือไก่ที่เราหมักทิ้งไว้นะคุณผู้ชมนะมาเรามาทอดพร้อมๆกันลงได้เลยนะฮะไก่ก็จะเหลืองครับนะฮะแล้วก็มีข้าวที่ยังเหลืออยู่ในข้าวที่หมักไว้กับตอนแรกนะฮะโอเคอ๋อโรยลงไปได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะสุกพร้อมกับไก่ของเราเลยด้วยความที่ไก่ของเรานะมันคละไซนิดนึงนะเชฟเนาะอันไหนเหลืองยกลงก่อนได้เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาละครับได้แบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยทั้งสมุนไพรแล้วก็ไก่ทอดของเราเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนก่อนเสิร์ฟนะฮะอันนี้แบบโอ้เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็จะมีกระดาษฟอยล์ใช่ไหมฮะจับไม่เปื้อนมือไม่เปื้อนมือด้วยนะครับคือถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยไม่เป็นไรถูกไหมครับเราทานกันเองได้แต่อันนี้ผมว่าก็เหมือนเป็นความสวยงามนะดูแบบเป็นมาตรฐานนะเอาละครับหลังจากที่เราใช้ฟอยล์ห่อตัวไก่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก่อนเสิร์ฟก็จะมีสมุนไพรของเราด้วยต้องบอกว่าครบเครื่องจริงๆนะฮะหอมเลยเรียบร้อยนะฮะเชฟน่ากินมากๆเลยครับครับคุณผู้ชมดูอยู่นะครับอย่าลืมทำตามกันนะครับกับเมนูอร่อยอร่อยในวันนี้นะครับข้าวไก่หมักสมุนไพรทอดกรอบครับและช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับ
นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะส่วนเมนูที่จะเรียนในวันนี้คือวุ้นช็อกโกแลตกะทิสดจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้และน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยที่เตรียมไว้ค่ะวุ้นกะทิและวุ้นดอกไม้ตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นกะทิลงในถ้วยที่มีวุ้นช็อกโกแลตแบ่งส่วนผสมวุ้นที่เหลือออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีม่วงส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่และส่วนที่4เป็นสีขาวหยอดวุ้นสีเหลืองลงพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้เป็นเกสรตามด้วยวุ้นสีเขียวรอบเกสรหยอดวุ้นสีขาวตามกลีบดอกไม้และหยอดวุ้นสีม่วงปิดทับให้ทั่วทั้งพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทขั้นตอนการทำวุ้นใสตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟหยอดวุ้นใสลงบนวุ้นช็อกโกแลตกะทิสดวางวุ้นดอกไม้ลงตรงกลางพร้อมเสิร์ฟค่ะใครอยากได้สูตรวุ้นช็อกโกแลตกะทิสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงเทคนิคในการทำวุ้นนะคะว่าทำอย่างไรให้มันเซตตัวขึ้นมาทำอย่างไรให้มันสวยเทคนิคการทำต่างๆเนี่ยอาจารย์เขาก็สอนได้ดีมากเลยค่ะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้เรามีอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมนั่นก็คือราดหน้านั่นเองค่ะราดหน้าของเราวันนี้ไม่ใช่ราดหน้าธรรมดาธรรมดาแต่เป็นราดหน้าเนื้อสับมังสวิรัติที่รังสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพอย่างมีดอวตารมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพจึงหยิบยกเมนูนี้มาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปรับรองเลยว่าสูตรนี้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดกับร้านของคุณได้แน่นอนค่ะเช้าวันนี้ก็มีผู้เข้าร่วมเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคักเลยค่ะมีอวตารใจดีให้พวกเราได้เอาผลิตภัณฑ์ของเขามาทดลองทำเมนูแสนอร่อยทั้งหมด4เมนูเนาะยังไงอยากให้ทุกคนได้สนุกกันเต็มที่ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูราดหน้าเนื้อสับมังสวิรัติค่ะทั้งอาจารย์และนักเรียนพร้อมลงมือกันแล้วแต่ก่อนจะเข้าเรียนยังมีวัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเนื้อบดจำแรงตรามีดอวตารนั่นเองเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วอย่ารอช้าไปชมวิธีทำกันเลยค่ะวิธีผัดเส้นใหญ่ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เส้นใหญ่ลงยีให้เส้นแตกจากนั้นใส่ซีอิ๊วดำหวานผัดให้เข้ากันจนเส้นสุกปิดไฟพักไว้วิธีทำน้ำราดหน้าเนื้อสับใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าผัดจนหอมหัวใหญ่สุกใสใส่เนื้อบดจำแรงตรามีดอวตารลงผัดพอสุกตามด้วยแครอทหั่นเต๋ามะเขือเทศหั่นเต๋าและน้ำซุปผักคนให้เข้ากันต้มจนแครอทสุกปรุงรสด้วยผงกะหรี่ซีอิ๊วขาวและซอสเห็ดหอมผัดให้เข้ากันเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดผักกาดหอมลงการเสิร์ฟตามด้วยเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้ราดด้วยน้ำราดหน้าเนื้อสับวางไข่ดาวโรยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่ประมาณ83.23 บาทเท่านั้นเองส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากได้สูตรราดหน้าเนื้อสับมังสวิรัติแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการทำขายอีกด้วยและผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปทุกคนยังจะได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะลักษณาชินประภานะคะเป็นแม่ค้าขายอาหารออนไลน์ค่ะประเภทอาหารไทยและอาหารเพื่อสุขภาพค่ะที่ไปสมัครเวิร์กช็อปครั้งนี้เพราะอยากได้สูตรอาหารใหม่ๆสำหรับคนรักสุขภาพในยุคปัจจุบันค่ะเทคนิคในการที่ทำคือการผัดเส้นให้หอมแล้วก็รสชาติของการปรุงใช้มิตรอวตารแทนเนื้อสัตว์พอไปเรียนแล้วกลับมาทำที่บ้านง่ายค่ะเพราะว่าเขามีสูตรสำเร็จมาให้เลยเรียบร้อยค่ะพอไปเรียนแล้วได้พบกับมีดอวตารอร่อยเหมือนเนื้อสัตว์จริงๆค่ะพ
พอส่งให้เพื่อนชิมแล้วเพื่อนบอกว่าอร่อยมากค่ะไม่น่าเชื่อว่ามาจากแพนเบดขอบคุณมิตรผลที่ทำกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นค่ะ